เมื่อเทพวิษณุพลายมนต์ไปชาวสยามโอมคืนยักษ์สีกากีจงสงบโอมเพียงคืนตำแหน่งคืนตำแหน่งจงคืนเรื่องชาวสีกากีสรุปจบง่ายสบายนายมีแต่เจ้ากับเจ้าวิกต่อวิจบจบสวยโอ้ยจะครับแต่คนดูอย่างเราเจ๋งไม่เป็นท่าไหนจะต้องเจียดเงินเหมาอาหารเม็ดล้นหมดตลาดคาตาร้านอาหารสัตว์รวยจัดชัดยิ้มแก้มปิ่งแล้วเรื่องราวต่อไปหลังจากนั้นจะสวยอย่างที่ท่านเทพแจ้งไว้หรือเปล่าเดี๋ยวลุงศักดิ์ชวนจะเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องเนี่ยบิ๊กต่อคัมแบ็กเพราะว่าจะมีงานที่ต้องสักครั้งภายในเดือนหน้าเดือนเดียวจบแล้วก็เกษียณอย่างสวยๆส่วนโจ๊กอ่ะตีขิงรอเลยเพราะเทพวิษณุเจ้าขาใหญ่แห่งกฤษฎีกาชงให้อย่างหวานเจี๊ยบแค่กระซิบข้างหูผลออกมาเนี่ยมติของกฤษฎีกาเนี่ย10-0เป็นเอกฉันท์ในเรื่องที่บิ๊กตายให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนไงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องผ่านคณะกรรมการการสอบสวนแต่คราวเนี้ยมันไม่ผ่านเซนเหมือนกับตั้งใจคือวางยาไว้ให้เรื่องเนี้ยมันไม่สมบูรณ์แบบพอเล่นตามบทให้เป็นแบบเนี้ยไอ้เรื่องนี้มันก็เลยไม่ครอบคลุมเป็นถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้เรื่องราวแบบเนี้ยมันเป็นไปได้หรือเทพวิษณุบอกว่าเรื่องเนี้ยมันจบแล้วมันแค่เรื่องราวขัดแย้งของคนแค่2คนเขาทะเลาะกันเพราะว่าปัญหาของตำรวจเนี่ยต้องแต่หัวยันหางเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวพันกับคดีที่มันไม่ลงรอยกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของตำรวจเขาอย่างคดีเป้รักผู้การเท่าไรพนันออนไลน์ของมินนี่สวยสติ๊กเกอร์ของใครก็ไม่รู้บิ๊กเต่าเข้าไปเป่าฟูบฟูบฟูบเรื่องราวหายเกลี้ยงแต่ก็ไม่วายไอเรื่องสวยสติ๊กเกอร์มันลามไปถึงกำนันนกแต่โอ้โหกำนันนกนี่เหมือนกับเป็นกองบัญชาการตำรวจภาคพิสดารแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณวิษณุพูดยาวประมาณ1 นาทีคือการไปหาเงินเพื่อจะมาซื้อขายตำแหน่งลองฟังคุณวิษณุพูดประโยคนี้สิครับยุ่งยุ่งกันอยู่กี่คดีที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวทั้งนั้นแล้วตำรวจเองก็ขมิ้นขมันในการจัดการกับคดีตามนโยบายรัฐบาล3 ประเภท1คดีการพนันออนไลน์2คดียาเสพติด3คดีเงินนอกระบบเงินกู้นอกระบบ3เหตุนี้ดูไปแล้วเนี่ยเป็นต้นเหตุใหญ่มันต้องการเงินเอาไปทำไมไปซื้อตำแหน่งอันนี้ก็เป็นเหตุนึงขึ้นมาละแต่มันจะต้นทางเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละซื้อตำแหน่งอะไรก็ตามมันเป็นปลายทางเป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายแต่ต้องมีเงินเอามาจากไหนเอามาจากออนไลน์เราก็ต้องปราบออนไลน์เราจะไปปราบเรื่องซื้อตำแหน่งนะไม่ได้ปราบออนไลน์เพื่อไม่ให้มีเงินปราบเรื่องหวยปราบเรื่องยาเสพติดคุณวิษณุพูดถึงเรื่องตำรวจเนี่ยรับเงินสวยเพื่อไปซื้อตำแหน่งแต่เดี๋ยวคุณวิษณุบอกอันนั้นแหละเป็นการเข้าใจผิดการซื้อตำแหน่งอ่ะมันเป็นแค่ปลายทางอย่ามองที่ตรงนั้นเพราะว่าการปราบปรามพวกพนันออนไลน์พวกยาเสพติดพวกสวยต่างๆเนี่ยเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจปราบปรามพวกนี้ให้หมดเนี่ยมันก็จะไอ้พวกนี้จะไม่มีเงินที่จะไปจ่ายให้ตำรวจเพื่อไปซื้อตำแหน่งโอ้โหคิดได้ยังไงอุตักง่ายชิบหายทำไมตำรวจคิดกันไม่ออกต้องรอให้เทพวิษณุมาบอกเรื่องที่คุณวิษณุออกมาพูดเนี่ยมันเป็นตรรกะที่แปลกถ้าคุณวิษณุไม่เพี้ยนไอ้พวกเราประชาชนนี่แหละที่เพี้ยนเพราะพวกเราเข้าใจว่าไอ้การซื้อตำแหน่งนี่แหละมันถึงจะไปรับเงินสวยแล้วก็ไปดูไอ้พวกสวยพวกไหนแทนที่จะจับมันก็กลับไปเลี้ยงมันเพื่อให้มันเอาเงินมาส่งให้พวกผู้หลักผู้ใหญ่ไปซื้อตำแหน่งส่วนคุณวิษณุมองตรงข้ามกับพวกเราประชาชนปวดตาที่คุณวิษณุสื่อออกมาอย่างเงี้ยเขาจะทำให้เราเชื่อแบบจริงๆจังๆว่าการซื้อตำแหน่งเนี่ยมันคือเรื่องปกติแต่ไอ้พวกซวยต่างๆที่เอามาให้ไอ้พวกนั้นแหละมันผิดปกติแน่คุณวิษณุถ้าไม่ซื้อตำแหน่งแล้วจะไปหาเงินจากพวกซวยทำไมป่านเนี่ยเขาก็คงจับพวกซวยหมดไปแล้วหวยใต้ดินน่ะกี่ยุคกี่สมัยตั้งแต่คุณวิษณุอยู่กับคุณทักษิณไม่ใช่เหรอป่านนี้ยังไม่หมดอ่ะถ้าเขาจับกันจริงจังอ่ะฮะแม่ขอถามกันเลยว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยเชื่อในสิ่งที่คุณวิษณุเชื่อหรือว่าเชื่อในประสบการณ์ของพวกเราที่เจอเรื่องพวกนี้มาตลอดชีวิตเมื่อนักข่าวถามนายกเศรษฐาว่าบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กจะมารับตำแหน่งเดิมแล้วก็ทำหน้าที่เดิมหมดทุกอย่างใช่หรือไม่นายกบอกอ๋อผมอ่ะเซ็นไปแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านเรื่องราวโดยละเอียดเฮ้ยเป็นนายกเซ็นอะไรซีซัวแบบนั้นได้ด้วยเหรอวะต้องไงดีนะบอกว่าอ่านไม่ละเอียดถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้อ่านเลยเนี่ยแล้วไอ้ปื๊ดที่ไหนมันเซ็นล่ะโอ้โหแอดมินเว็บไซต์ของตำรวจเนี่ยเอาชื่อบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กกลับเข้าไปยังเก่าแม้กระทั่งแม่บ้านน่ะยังไปจัดห้องของบิ๊กต่ออย่างดีนายกยังไม่รู้ชัดเจนแต่แอดมินรู้แม่บ้านรู้สุดยอดเว้ยแม่บ้านเนี่ยเก่งกว่านายกอีกแม่
แม่บ้านนี่สุดยอดเมื่อนักข่าวถามนายกว่าทำแบบนี้ไม่ขัดตาขัดความรู้สึกของประชาชนหรอครับนายกตอบทันทีเราต้องให้เกียรติคู่กรณีเพราะว่ามีขั้นตอนตามกฎหมายอยู่แล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายจับไถได้เราเกือบทุกครั้งที่หาคำตอบไม่ได้ท่านนายกก็ตอบแบบนี้แหละและที่นายกบอกว่าให้ต้องให้เกียรติคู่กรณีให้เกียรติสองคนเขาเนี่ยแล้วถามจริงๆเหอะไอ้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้เกียรติประชาชนบ้างให้ท่านนายกพอที่ผ่านมาเห็นฝ่ายกฎหมายของบิ๊กต่อน่ะบิ๊กเต่าโอ้โหบอกมีหลักฐานแบบนี้มัดแน่นเลยบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่มีทางหลุดหรอกเต่าทางบิ๊กโจ๊กก็บอกมีหลักฐานแน่นนะเนี่ยบิ๊กต่อไม่มีทางหลุดหรอกทุกฝ่ายมีหลักฐานกันหมดแล้วประชาชนก็โอ้โหเอาวะความจริงจะบังจะปรากฏต่อประชาชนแล้วทั้งเทพวิษณุทั้งนายกบอกว่าเรื่องราวมันจบลงแล้วมันเป็นแค่คนสองคนทะเลาะกันแล้วเรื่องทั้งหมดอ่ะส่งไปที่ปปช.แล้วทุกอย่างมันคือจบสองบิ๊กกลับเข้ารับตำแหน่งแล้วทุกอย่างมันคืนสู่ความปกติตำรวจทุกคนทำตามหน้าที่เย้ประชาชนจะเฮอย่างนี้ไหมเขาแฮปปี้เอนดิ้งกันสองคนอยากจะถามว่าในการปกครองสังคมโลกเนี่ยมีที่ไหนเขาทำแบบนี้ผบ.ตร.ยังค้างคาคดีฟอกเงินรองผบ.ตร.ก็ยังค้างคารับสวยพนันออนไลน์แล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยรับสวยกันไปกันมาพันอีมุงตุงนางอีโม่อีตัวกันไปหมดสวยสติ๊กเกอร์อยู่ดีๆก็หายไปจากโลกนี้ทั้งที่ทุกวันนี้รถบรรทุกมันยังจ่ายสวยกันอยู่นักข่าวแล้วก็นักวิชาการนักกฎหมายต่างๆเขาบอกว่าแล้วแบบนี้จะสอบต่อกันยังไงวะแล้วคำที่บอกว่าย้ายออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เขามายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าคำเนี้ยมันไม่มีอยู่ในสารระบบของพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ววะเออหรือว่าเทพท่านเป่าออกไปแล้วคำนี้ไม่มีต่อไปเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทำอะไรผิดปุ๊บเนี่ยก็ปล่อยให้อยู่ตำแหน่งเดิมอีลุงตุงนังกันได้ตามใจชอบแบบนี้เหรอแล้วตอนที่ปปช.เนี่ยเขาจะต้องสอบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็ต้องเอาตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ตำรวจที่ทำคดีต่างๆแล้วทุกคนเป็นลูกน้องของบิ๊กต่อมั่งเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กมั่งแล้วจะไปเขาจะเอาความจริงไปพูดจะกล้าให้ปปช.สอบสวนต่อหรือเปล่าแบบเนี้ยความจริงมันจะออกจากปากตำรวจชั้นผู้น้อยได้ด้วยเหรอครับโอ้ท่านนายกช่างคิดท่านวิษณุก็ช่างจำนันจาทางฝ่ายประชาชนบอกเอ้าแล้วที่พวกท่านเนี่ยออกข่าวกันโคมๆเราต้องเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามคอร์รัปชันแล้วหลักฐานแม่งออกมาชัดเจนขนาดนี้ทั้งฝ่ายบิ๊กต่อก็บอกว่าหลักฐานชัดฝ่ายบิ๊กโจ๊กก็หลักฐานชัดแถมทนายตั้มเนี่ยมีสลิปโอนเงินเข้าบัญชีคนเกี่ยวข้องกับบิ๊กต่ออีกต่างหากแล้วไหนจะเรื่องที่ดินที่อยู่ที่อังกฤษมีบ้านทุกอย่างเนี่ยหลักฐานพร้อมแล้วก็ไม่ได้แจ้งต่อปปช.แล้วเรื่องนี้แทนที่จะเอาจริงเอาจังป่าบอกว่าเรื่องนี้เขาอยู่ที่ปปช.แล้วทางตำรวจไม่เกี่ยวแล้วก็ให้เขากลับมารับตำแหน่งเดิมประชาชนบอกว่าอ้าวตายห่าไอ้เราก็นึกว่าจะจริงจังที่ไหนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรพวกเราฝันไปหรือเปล่าโอ้ยสุดๆคุณลมออกมาพูดเลยบอกว่าเฮ้ยทำกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะประชาชนเขากินข้าวนะอ้าวอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันไปอยู่ที่ปปช.แล้วสอบสวนแล้วไม่มีอะไรเหมือนคนทะเลาะกันเอาหลักฐานการสอบสวนมาเดี๋ยวจะพิจารณาดูถ้าไม่มีหลักฐานการสอบสวนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนแสดงว่าซูเอียกันแน่นอนเพื่อมาส่องดูขยายเอาแว่นขยายส่องดูเอ๊ะการยกเว้นคุณวิษณุเนี่ยทำไมทำเรื่องนี้ออกมาเหมือนกับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบิ๊กโจ๊กอันนี้ก็เลยมาย้อนดูอ้าวตายฮาเขาอะสนิทสนมกันแล้วคุณวิษณุนี่แหละเป็นคนวางแผนให้บิ๊กโจ๊กกลับมารับตำแหน่งเดิมตอนนั้นอะเขาอะบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปอยู่ที่สำนักนายกแล้วไม่ได้ใส่ชุดตำรวจไม่ได้มียศตำรวจปี64วิษณุวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาบิ๊กโจ๊กเลยมีที่มาของคำว่าแมวก้าวชีวิตแล้วคราวนี้วิษณุเทพแห่งการยกเว้นก็มาสร้างชีวิตที่สิให้กับบิ๊กโจ๊กอีกครั้งนึงยังไม่พอยังมีอีกสายอีกเส้นนึงคุณหญิงทรงผมกับบังลมที่บิ๊กโจ๊กไปกราบแนบตักคนนั้นก็มีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นเท่ากับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นเรื่องในสายตาของตำรวจน้ำดีแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยบอกว่าการส่ง2บิ๊กกลับเข้ามาเนี่ยมันเป็นข้อเสียเขาเรียกว่าศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตำรวจเนี่ยเรียกว่าติดดินเป็นพื้นหญ้าไปแล้วแล้วคราวนี้ยิ่งทำให้เรียกว่าขุดลงจากพื้นหญ้าเนี่ยแห่งเลยลงไปลึกเป็นหลุมลึกแห่งความศรัทธากันเลยทีเดียวหัวใจหลักของเรื่องนี้ที่เขาเอาวิษณุเข้ามาเนี่ยเพื่อเอามาแก้ไขปัญหานี้ด้วยข้อกฎหมายแบบดิบๆเถื่อนๆแบบแท้ๆของคุณวิษณุซึ่งมันก็แปลกนะประเทศเนี้ยคุณวิษณุพูดอะไรเนี่ยมันกลายเป็นกฎหมายไปหมดเลยทั้งที่ในข้อกฎหมายมันก็ไม่ชัดแต่พอคุณวิษณุพูดไปปุ๊บแม่งชัดเลยเรื่องนี้พวกเราประชาชนก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยพวกผมเนี่ยกินข้าวใหม่นะไม่ได้กินข้าวเก่าค้าง10ปีแล้วก็ไม่ได้กินหญ้าด้วยแต่ทำไมต้องมาก้ำกืนฝืนทนกับเรื่องราวแบบนี้เรื่องที่ส่งไปปปช.เนี่ยกว่าเรื่องมันจะจบเนี่ยโอ้โหขอบอกบิ๊กต่อเนี่ยอาจจะเกษียณไปแล้วถึง 4-5 ปีเรื่องของเรื่องเนี่ยปปช.บางครั้งเนี่ยสอบสวนคดีเนี่ยยาวเป็น10ปีนี่บิ๊กโจ๊กเหลืออีกเหลือตำแหน่งอยู่อีก7ปี
ีเผลอๆบิ๊กโจ๊กเกษียณไปแล้วเนี่ยปปช.ยังทำเรื่องไม่เสร็จแล้วก็มีหลายเรื่องนะปปช.น่ะดึงเรื่องจนมันช้าจนมันหมดอายุความไปซะงั้นก็เยอะความยุติธรรมมันไม่มีอยู่จริงหรือความยุติธรรมอ่ะมันสิ้นสุดลงแล้วนี่แหละคือเจ๊งของจริงถูกไหมคุณบุ๊คอนุพรคำว่าเจ๊งแปลว่าสิ้นสุดตามคำที่คุณดนุพรไปหามาและนี่คือความสิ้นสุดของศรัทธาที่ประชาชนมีต่อองค์กรตำรวจแล้วก็ต่อนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยรวมทั้งคุณวิษณุแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยความศรัทธามันหมดไปแล้วและนี่คือการหมดความศรัทธาสิ้นสุดของความศรัทธาคือเจ๊งของจริงในที่สุดพวกท่านก็คืนตำแหน่งกันได้แต่มันไม่สามารถลบความจริงจากความทรงจำของประชาชนได้แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกคนอยากให้เจเจตำนงของความจริงมันดำรงอยู่ตลอดไปโปรดกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกคนเอ้ยให้กับเราด้วยแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะครับให้ความจริงเนี่ยกระจายออกไปทั่วทุกมุมของประเทศแล้วคลิปนี้ก็จบลงแล้วขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ